สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำอันเมนูคนเมืองเขานะครับหน้าฮ้อนตำมะม่วงเนาะตำมะม่วงนี่ก็มีหลากหลายสไตล์นะครับของคนเมืองเขาหน้าฮ้อนกินข้าวบะล้ำกินล้ำกันน้ำมาเป็นหวานนะคนหนานเป็นหวานฉันยังหนานอันนี้ตำมะม่วงสูตรลำปางครับใส่ไปแห้งแล้วก็ใส่น้ำปูเนาะตั้งเชียงใหม่เขาก็ตำมะม่วงก็ใส่ไปแห้งน้ำปูเบิ่มใส่กันแต่ลำปางก็ใส่น้ำปูนะครับเผ็ดๆนะครับร้อนๆอากาศร้อนๆกินแล้วก็เหงื่อปุชุนบุญเนาะหน้าร้อนก็ตำมะม่วงเหงื่อปุชุนบุญแล้วก็อันผักกับกับก็มีหญ้าต้นหมาขาดได้นะครับหญ้าต้นหมานี่มันช่วยอันแก้ลุต้องแก้ท้องเสียขับลมนะครับเพราะอาหารนี่นะหญ้าต้นหมาขาดไม่ได้ครับสำส้มนี่ต้องมีหญ้าต้นหมาอันนี้ผักแคเนาะผักแคผักกูลิงใบชะพลูคนไทยบ้านน้องใบชะพลูนะครับใบชะพลูเนาะแล้วก็มีหญ้าต้นหมาต้นหมานี่เป็นยาพิเศษนะแก้สะปะความดันเบาหวานไปถึงความดันนะเป็นเบาหวานกินนั่งๆนะครับยาต้นหมานี่เอามาลวกอันตังคนไทยใหญ่เพื่อนนั้นเพื่อนเอามาผัดเนื้อยอดนะผัดใส่หมูสับนะบ้านเขาก็ตังลำปางตังนี่ก็ใบยอดมาใส่แกงอมนะใส่แกงอมจิ้มควายจิ้มงอนนี่นะมะจากนั้นผักลวกนะครับผักลวกนี่ผักลวกนี่บางคนประกับมักอันผักม้วนหมูนอดอกผักม้วนลวกกับตำส้มนี่นะอันนี้มันเป็นเล็บคุดนะครับมียอดเล็บคุดยอดเล็บคุดก็มี2อย่างเล็บคุดตัวปูตัวแม่ตัวปูนี่จะใบย่อยๆไงตัวแม่ก็จะใบใหญ่ๆอันนี้ยอดบะเฟืองครับยอดบะเฟืองจะขมจำลอมนะเฮามาเตือนผักม้วนหมูนะยอดบะเฟืองลวกจะขมจำลอมแล้วก็มีอันเพี้ยฟานลวกยอดเนี่ยนะอันนี้เป็นผักลวกที่กับมีผักแปมเนาะผักแปมลวกพญายอยอดพญายอลวกแล้วก็อันนี้เป็นของทักต่างประเทศมันห้องว่าคณะเม็กซิโกเนี่ยหวานๆนะครับรสชาติจะหวานๆแล้วก็มีผักดิบนะยอดผักดิบยอดผักดิบนี่ก็ลวกยอดผักดิบนี่ก็ขมจำลอมนะเป็นยานะตึงเก้าตึงหาสุดปลายเป็นยาดียาฝนนะยานี่ครับผักกับตำมะม่วงนี่ลวกประเภทลวกนี่แบบประเภทสดกับสดตำมะม่วงใส่น้ำปูทุกคนนะโอ้เข้มข้นใส่ตึงห้าใส่ตึงอันใส่ห้าใส่น้ำปูผมไหวแล้วหิวจดเข้าแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนำต้นสมุนไพรหมู่นี้นะครับอันงูพักต่างๆนะครับพักสมุนไพรที่รับประทานแล้วมีประโยชน์นะครับต่อร่างกายปลอดสารพิษนะครับขอจดเข้ากันแล้วครับสวัสดีครับ